ล่าสุดนะคะวันนี้วันที่15 กุมภาพันธ์ 2564เมื่อเราเข้าไปใน www.เราชนะ.com นะคะก็จะเจอปุ่มใหม่นะคะสีชมพูเป็นปุ่มที่มีคำว่าสละสิทธิ์นะคะปุ่มนี้นะคะก็สร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าเงื่อนไขการรับสิทธิ์เราชนะนะคะก็มีอยู่ว่าต้องไม่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างชั่วคราวของรัฐนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะลงทะเบียนก็ต้องมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทนะคะซึ่งหลังจากโครงการเราชนะได้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนบางส่วนนะคะที่ไม่มีคุณสมบัติเราชนะได้รับสิทธิ์ด้วยดังนั้นนะคะกระทรวงการคลังจึงได้สร้างปุ่มสละสิทธิ์นะคะในโครงการเราชนะขึ้นมาให้กับประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวกดปุ่มสละสิทธิ์ได้โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างชั่วคราวของราชการนะคะกลุ่มนี้จะมีฐานข้อมูลจากการได้รับโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันอยู่ทำให้บางคนเนี่ยเมื่อตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็ได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะและมีความกังวลว่าจะใช้สิทธิ์ได้หรือไม่เนื่องจากตามเกณฑ์ของมาตรการระบุไว้ว่าคุณสมบัติจะต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐดังนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังและโครงการเราชนะจึงสร้างปุ่มสละสิทธิ์เราชนะขึ้นมานะคะและขอความร่วมมือกลุ่มผู้ที่ไม่เข้าข่ายรับสิทธิ์เราชนะกดสละสิทธิ์นะคะไม่งั้นจะถูกตรวจสอบทีหลังนะคะแล้วจะถูกเรียกเงินคืนนะคะขั้นตอนการสละสิทธิ์ก็เข้าไปที่ www.เราชนะ.com กดปุ่มสีชมพูว่าสละสิทธิ์กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกชื่อนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดตามหน้าบัตรประชาชนคลิกขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะการขอสละสิทธิ์โครงการเราชนะนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ